สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มี iPadOS TUD10N นะครับซิกเนเจอร์ของ Tencent ซึ่งฮอตมากๆในที่สุดผมก็ตบตีแย่งชิงมาได้1ตัวนะครับเดี๋ยวเอามาตัว TUD10N เนี่ยก็เปิดตัวมาตั้งแต่ประมาณปลายปี2022เนาะแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากนะครับล็อตแรกที่ผลิตเนี่ยก็เรียกว่าโดนแย่งชิงจากทั่วโลกนะครับแล้วก็เข้าใจว่า iPadOS ก็คงจะผลิตได้ไม่พอกับความต้องการไปอีกสักระยะนึงนะครับโดยจุดเริ่มต้นของไอ้เจ้ากีตาร์สายไนลอนสายพันธุ์ใหม่แบบนี้นะครับก็มาจากกระแสเพลง Playing God ของ Polyphia นะครับแล้วก็ต่อยอดมาจนเป็นซิกเนเจอร์ของ Tencent นะครับจริงๆ iPadOS ทำไอ้ทรงประมาณนี้มาแล้วในอดีตนะครับแต่ก็เอามา modify เอามาปรับแต่งเอามาอัปเดตให้มันเข้ากับยุคปัจจุบันโดย iPadOS เรียกทรงนี้ว่าเป็น FRH นะครับซึ่งทำออกมาเป็นรุ่น FRS ด้วยเนาะราคาก็จะถูกลงกว่าตัว Signature ของ Tencent ตัวนี้นะครับโดยอันนั้นจะเป็นรุ่น FRS10N นะครับสเปคก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่มีรายละเอียดที่ต่างกันแต่วันนี้เดี๋ยวเราโฟกัสที่ตัวนี้กันนะครับเจ้า TUD10N ตัวนี้เนาะหน้าตาสวยโคตรๆในราคาแบบ 20,000 กว่าบาทนะครับสวยมากนะครับบอดี้อย่างที่บอกเป็น FRS บอดี้ไม้หน้าเนี่ยเป็น Solid Sitka Spruce Top นะครับก็เป็นไม้ที่กีตาร์โปร่งกีตาร์คลาสสิกนิยมใช้นะครับแล้วก็การทำ bracing ของไม้หน้าเนี่ยใช้เป็นแฟน bracing นะครับซึ่งก็เป็นการทำ bracing ของกีตาร์พวกสายไนลอนกีตาร์คลาสสิกใช้กันนะครับมันก็จะให้เสียงแบบอะไรแบบนั้นเนาะไม่ได้ทำ egg bracing เหมือนกีตาร์อะคูสติกที่เป็นสายเล็กนะครับอันนี้ก็เรียกว่าทำตามวิถีดั้งเดิมของมันเลยเนาะไซส์และ back นะครับเป็น sepele คอเนี่ยเป็น nayato นะครับแล้วก็เป็น c shape เนาะก็ไม่บางเท่าพวก ibanez rg นะแต่ก็ไม่ได้หนามากนะครับก็จับสบายๆมือเนาะฟิงเกอร์บอร์ดและตัวบริดเนี่ยใช้เป็นวอลนัทนะครับก็เป็นไม้ที่สวยมากๆเลยแล้วจะเห็นว่าฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเป็นอินเลย์แบบใหม่นะครับเขาเรียกว่า Tree of Death นะครับเราจะเคยเห็นตัว Steve Vai เนาะใช้เป็น Tree of Life Abinet ชอบใช้ Tree of Life วันนี้เป็น Tree of Death นะครับจากเป็นใบไม้ดอกไม้ก็จะกลายเป็นกุหลาบที่มีหนามแหลมคมนะครับเนาะก็สวยมากๆเช่นกันแล้วก็มีการเดิน Binding สวยมากรอบตัวรอบคอนะครับเรียกว่าสวยมากๆกับกีตาร์ราคาประมาณ 20,000 กว่าบาทเนี่ยจัดสเปคมาเต็มมากเลยนะครับหัวนี่เหมือนมีโอเวอร์เลย์แปะมาสวยด้วยเนาะเนี่ยบนโลโก้ iPadOS นะครับแล้วก็แบบมีไม้สวยๆเหมือนแปะทับหัวมาด้วยลูกบิดก็เป็นลูกบิดแบบคลาสสิกเนาะแล้วก็ผมเท่าที่ลองไปปิดดูเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามมือมากนะครับก็เรียกว่าตามราคากีตาร์แหละเนาะในราคา 20,000 กว่าบาทในส่วนของ Fingerboard Radius นะครับเป็น400มิลลิเมตรหรือว่าถ้าแปลงกลับมาเป็นหน่วยนิ้วที่เราคุ้นกันก็คือ Radius เกือบๆจะ16นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างแบนเลยทีเดียวกีตาร์พวกไนลอนก็จะค่อนข้างแบนอยู่แล้วเนาะหน้า Fingerboard กีตาร์ไนลอนปกติเนี่ยนัดวิดเนี่ยจะค่อนข้างกว้างผมเข้าใจว่ามาตรฐานนัดวิดความกว้างของนัดของกีตาร์คลาสสิกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ51มิลนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยความกว้างของนัดทำออกมาที่46มิลมันก็ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับระยะแต่ละสายจะอยู่ใกล้กันมากขึ้นนะครับแต่ถ้าใครที่เล่นกีตาร์คลาสสิกจ๋าๆมาก็จะรู้สึกว่าฟิงเกอร์บอร์ดมันแคบค่อนข้างแคบหน่อยนะครับแต่มันก็จะทำให้เราแบบบาร์คอร์ดแล้วก็เล่นสายอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะสายมันใกล้กันมากขึ้นในส่วนของปิกอัพนะครับก็ติดเป็น Fishman Sonic Core มาเข้าใจว่าเป็น Other Saddle เป็น Piezo นะครับฝังมาใต้ตัว Saddle ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น Preamp ของทาง iBandit เองนะครับมี Tuner ในตัวสามารถกดแล้วก็ตั้งสายได้เลยนะครับมี EQ มาให้2แบนด์กับด้านนี้น่าจะมองได้เรื่องกว่าเนาะมีเนี่ย Bass กับTrebleนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มปรับดังเบามาให้สามารถที่จะกับเฟรสได้นะครับก็พอมันมีระบบไฟฟ้าติดมาเนี่ยปกติเราจะเจอปัญหากีตาร์โป่งว่ามันฟีดแบ็กใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีซาวโฮอยู่ตรงนี้และเสียงจากมอนิเตอร์หรืออะไรก็ตามมันย้อนเข้าซาวโฮแล้วมันก็ฟีดแบ็กนะครับตัว TUD10N เนี่ยก็เลยแก้ปัญหามาโดยทำให้ซาวโฮอยู่ตรงนี้แทนนะครับเขาเรียกว่าไซด์ซาวพอร์ตนะครับคือเสียงที่ดีดออกมาเนี่ยก็จะสะท้อนกับโครงสร้างภายในที่เขาออกแบบมาแล้วเนาะแล้วก็ออกมาตรงนี้แทนนะครับเพราะเราจะได้ยินเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินเสียงเด้งเข้าหน้าเด้งเข้าหูเราเลยนะครับและมอนิเตอร์ที่มันพุ่งจากข้างหน้ามาใส่เราเนี่ยมันก็จะไม่เข้าไปในซาวโฮนะครับมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องฟีดแบ็กได้ด้วยนอกจากนั้นมีอะไรอีกมีตรงนี้รูเอาท์พุตแจ็คใส่ฐาน9โวลต์ได้เลยนะครับแล้วก็ข้างหลังมีรูที่เจาะติดตั้งที่ช่องที่เปิดได้ไว้เข้าใจว่าสามารถเข้าไปเซอร์วิสตัวปิกอัพได้นะครับสีทำมาสวยนะครับหน้าข้างหลังทำมาคอด้วยเนาะทำมาเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะครับอ๋อจะเป็นแบบน้ำตาลเข้มมากๆมันไม่ถึงกระดำนะครับมันเป็นน้ำตาลที่แบบรู้สึกว่ามันเข้มมากๆนะครับสวยมากๆเลยนะครับกับกีตาร์ราคาประมาณนี้นะ 20,000 กว่าบาทสเปคน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเสียงให้ฟังทั้งเสียงที่ออกจากตัวซัพพอร์ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไมค์ตัวนึง
ไมค์กิ้งลงมาเพื่อให้ได้ยินที่มันใกล้เคียงกับที่หูคนเล่นจะได้ยินนะครับให้ฟังเสียงตัวมันเปล่าๆแล้วก็เดี๋ยวลองต่อตรงจากตัวปิกอัพแล้วก็พรีแอมป์เข้ากับตัวอินเทอร์เฟซให้ฟังกันอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดูครับโอเคครับเดี๋ยวลองให้ฟังเสียงจากไมค์สมอลไดอะแฟรมตัวนี้นะครับผมก็พอยต์ลงมาที่ตัวซาวด์พอร์ตของเขาระยะก็ประมาณเนี้ยเนาะคืบนิดๆเกือบๆฟุตหนึ่งนะครับอ่ะลองดูนี่เป็นเสียงจากตัวปิกอัพของเขานะครับต่อตรงเข้าไปที่ตัวอินเทอร์เฟซของผมซึ่งตอนนี้ก็คือใช้ SSL Big Sig นะครับเป็นมิกเซอร์บวกอินเทอร์เฟซด้วยนะครับก็ EQ ตอนนี้ปรับไว้ flat หมดเลยนะครับวอลลุ่มก็อยู่ตรงกลางด้วยแล้วผมไปจัดการกับเกณฑ์ที่ input ของ Big Sig แทนนะครับเดี๋ยวลองดีดให้ฟังแบบธรรมดาก่อนแล้วกันเนาะแบบนี่ก็เป็นเสียงเหมือนเล่นด้วยปิกนะครับลองเล่นด้วยนิ้วเท่าที่ผมลองฟังจากมอนิเตอร์ผมตรงเนี้ยก็เสียงมันก็มีความเป็นไนลอนสตริงเนาะแล้วไม่ฟีดแบ็กนะครับตอนนี้ผมมีมอนิเตอร์คู่หนึ่งที่อยู่ข้างๆหน้าผมเนี่ย2ตัวแล้วก็ไว้ดังประมาณหนึ่งเสียงมันก็ย้อนกลับเข้ามาแต่ว่ามันก็ไม่เข้าซาวโหเพราะมันไม่มีซาวโหมันมีซาวพอร์ตตัวนี้แทนนะครับทีนี้ลองเล่นเป็นพวกซิงเกิลโน้ตลองขยับตัวพรีแอมป์นะครับลองเอาทริปเปิลขึ้นมาสักบ่าย3นะครับก็ได้ยินแอทแทคชัดขึ้นนะครับลองลดทริปเปิลลงมาสัก9โมงเช้านะครับเอาทริปเปิลกลับมาไว้ตรงกลางนะครับเบสลองเพิ่มเบสขึ้นมานะครับก็อ้วนขึ้นนะครับลองเอาเบสลงมาสัก9โมงนะครับเนี่ยเบสก็แบบหายไปเลย EQ ก็ใช้งานได้ดีใช้ได้เลยนะครับอ่ะ EQ กลับมาแฟตนะครับทีนี้เดี๋ยวขอลองอีกอย่างนึงคือที่ผ่านมาเนี่ยจะมีนักเรียนมาเรียนเพลง Polyphia เพลง Playing God ซึ่งเป็นที่มาของอีกีตาร์ตัวนี้บ้างนะครับผมเล่นไม่ได้นะแต่ผมบอกนักเรียนว่าผมรู้ว่าทำยังไงถึงจะเล่นได้แต่ผมไม่สามารถซ้อมจนเล่นได้เร็วเท่าเพลงนะครับก็เด็กคนไหนขยันก็เขาก็จะไปซ้อมเองจนเขาเล่นได้อะไรเงี้ยนะทีนี้มันจะมีอยู่พอยต์นึงที่รู้สึกว่าทำให้เล่นเพลงเนี่ยยากคือถ้าใช้กีตาร์ไฟฟ้าเล่นหรือใช้กีตาร์โปร่งธรรมดาเล่นเนี่ยไอ้เทคนิคบางอย่างที่ทีมชอบเล่นนะครับเช่นเหมือนมีแบบนิ้วนึงกดไว้เป็นโน้ตนะครับแล้วก็อีกนิ้วนึงฮาร์โมนิกเนี่ยอย่างเงี้ยผมกด
ตัว E flat นะครับอยู่ที่นิ้วกลางแล้วก็ใช้นิ้วชี้แตะช็อปเฟรตที่7 7 2เล่นฮาร์โมนิกตัวที่นิ้วนี้ยังกดค้างอยู่คือถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้ามันจะไม่ออกง่ายแบบนี้เนี่ยอันเนี้ยออกชัดเลยหรือเนี่ยมันออกง่ายนะครับด้วย spacing ของความกว้างความห่างของแต่ละสายในกีตาร์ไนลอนซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยมันแคบลงในอย่างที่บอกมันก็ยังทำให้เล่นอะไรประมาณนี้ได้อยู่เดี๋ยวผมลองเล่นเพลงกอดแบบช้าๆเท่าที่ผมเล่นได้ให้ฟังกันครับเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้ซ้อมเลยเนี่ยหลายเทคมากกว่าจะพอเป็นรูปเป็นร่างนะครับก็อันนี้เป็นเสียงจากต่อตรงจากพิกอัพนะครับผมว่ากีตาร์ซิกเนเจอร์ที่มันแบบมันออกแบบมาดีอ่ะมันก็จะตอบสนองการเล่นวิธีการเล่นแบบเจ้าของซิกเนเจอร์ได้ดีแล้วก็ผมว่าทีวีดีสิบเอ็นก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำแบบนั้นได้ดีมากๆเลยนะครับมันจะทำให้เราเล่นเพลงกอดง่ายขึ้นแต่ก็ยังต้องซ้อมอยู่ดีเนาะเพลงค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคนะครับแล้วก็เสียงของเจ้า TOD 11นะครับตอนนี้เข้าใจว่าของน่าจะยังขาดอยู่ถ้าใครสนใจก็พรีออเดอร์ไปก่อนได้นะครับกับทางเรา Peter Choice ก็ได้นะครับแต่ผ่านไปสักหลายๆเดือนก็คงจะมีของในสต็อกให้ซื้อกันได้แล้วนะครับราคาตอนนี้ 24,300 บาทนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์มาที่ Peter Choice ก็ได้หรือว่าใน LINE @@peterso หรือสแกนบาร์โค้ดที่ขึ้นมาจอได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้คือ iPad TOD 11ครับ